นี่เอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันนะครับว่าก่อนที่พี่จะกลับมาเมืองไทยอ่ะพี่ต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะพี่ตอบไม่ตรงคำถามแปลว่าสิ่งที่เมย์พูดเป็นเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะตะกี้ดัดดี้เขาบอกอะไรเนี่ยงั้นเขาบอกอะไรบ้างไม่ใช่คุณลูแปงหรอกค่ะแต่เป็นแม่ของเมย์คุณมัทนาแม่เมย์เนี่ยนะแล้วแม่บอกอะไรเมย์ก็วันที่เมย์รู้ว่าพี่คือพี่ภาคมันทำให้เมย์มีคำถามในใจว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกใครเลยว่าพี่ยังไม่ตายโดยเฉพาะอาแท้ๆของพี่แล้วเมย์ก็คิดถึงวันนั้นกูก็นึกว่าครอบครัวภาคไม่อยู่บ้านจะสุขสงบเอ้ยอีปาริสาสะขอมาอีกตัวนึงอาของพี่ภาคมาเหรอแม่กูพูดถึงอายภาคไม่ใช่ตัวไอ้ภาคแหมมาทำเป็นละลิกละลีมันไส้เก็บอาการหน่อยนะแกอย่าให้คนเขาด่าได้ว่าโตขึ้นมาจะแรดเหมือนแม่กูไม่แรดโว้ยคนอย่างกูนะถึงแม้จะเคยทำอาชีพแบบนั้นมาก่อนกูก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวโว้ยไม่เหมือนอีปาลิสาหรอกปากมันบอกว่ารักพ่อแกแต่เวลาพ่อแกตายนะมันอะคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้มันเรื่องของเขาแม่ไม่ให้เมย์ไปยุ่งกับพี่ภาคแม่ก็อยากไปยุ่งกับเขาสิฮะกูไม่ได้ยุ่งมันน่ะเสือกเดินคุยโทรศัพท์ให้กูได้ยินเองกูไม่ได้อยากฟังแต่เสือกได้ยินมันพูดว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคิดก่อนมันบอกว่าพี่ชายมันน่ะกำลังจะพาลูกชายไปหาหมอมันบอกทางเหมือนกับบอกชู้ตามไปฆ่าผัวเลยเมย์แน่ใจหรือเปล่าว่าเมย์จำไม่ผิดแน่ใจสิคะเมย์ไม่มีทางลืมวันที่เมย์เข้าใจว่าพี่ตายได้หรอกพี่คิดมาตลอดนะว่าบางทีพ่อแม่พี่อาจถูกคนในครอบครัวฆ่าแต่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงงั้นแปลว่าพี่คิดว่าท่านปริสาเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมคะเปล่าหรอกเมย์มันก็ยังไม่มีอะไรแน่ใจนะชีวิตพี่ก็ซับซ้อนแบบนี้แหละแต่พี่ไม่ได้บอกเมย์ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะพี่แค่ไม่อยากเมย์ต้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้เมย์เครียดนะเมย์รู้ไหมชีวิตพี่ไม่ได้มีใครเลยนะก็มีแค่เมย์เป็นคนเดียวถ้าเกิดเมย์เป็นอะไรขึ้นมาพี่ทนไม่ได้หรอกพี่อยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรหรอกค่ะหรือต่อให้มีเราก็จะสู้ไปด้วยกันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันกว่าเราจะรักกันได้มันไม่ง่ายเลยเมย์จะไม่ยอมให้ใครมาแยกเราสองคนอีก